คุณมาทำอะไรที่นี่คะผมมาขอให้คุณถวัตครับบังเอิญจังเลยอ่ะอีกคนนึงก็ลางานส่วนอีกคนก็บังเอิญกลับมาที่บ้านเก่าอย่างกับตั้งใจมาเจอกันยังไงอย่างนั้นอ่ะผมต้องถามคุณมากกว่านะครับว่าพวกคุณมาทำไมที่นี่คุณแอร์ก็มาจับคนโกหกอ่ะสิแล้วก็บังเอิญได้เห็นพอดีด้วยเห็นคาตาแบบนี้เนี่ยเลิกตอแหลได้สักทีนะที่ผ่านมาจ่าเคยจริงใจกับฉันบ้างไหมคุณแอ้คะคุณธมเขาแค่มาเอาของของเขาอ่ะฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยยังมากล้าโกหกอีกฉันไม่ได้โกหกคุณจ่าไม่รู้เรื่องด้วยนะครับแน่ครับคุณเลิกคิดแบบนั้นได้แล้วนี่คุณปกป้องมันเหรอเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้คิดไปเองพวกคุณเลิกพูดจาไร้สาระกันได้แล้วนี่ว่างกันมากนักเหรอครับยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่ได้เนี่ยไอ้นี่ไอ้ขี้ข้านี่ฉันไม่บอกว่าฉันรู้ว่าแกจะมาปอกลอกเพื่อนฉันก็บุญแค่ไหนแล้วพวกฉันไม่ได้โง่ที่ขนาดดูพวกแกสองคนไม่ออกนะจารวีว่าหลังเนี่ยถ้าเกิดแกคันมากก็ไปบาร์โฮสิมายุ่งกับผัวเพื่อนฉันทำไมคุณแอ้เชื่อฉันนะคะมันไม่มีอะไรเลยจริงจ่าเคยบอกฉันตลอดใช่ไหมว่าจ่าจริงใจกับฉันเสมอไม่เคยคิดจะหักหลังฉันฉันควรจะยังเชื่อคำพูดนั้นอยู่ไหมได้ถ้าจาบอกให้ฉันเชื่อฉันก็จะยอมเชื่อ no 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 แกบ้าไปแล้วเหรอฮะเห็นคาตาแบบนี้เนี่ยนะโอ้หรือแกจะรอให้เห็นมันสองคนนอนเตียงเดียวกันก่อนแกถึงจะเชื่อแอลินแต่ฉันก็มีเรื่องที่จะบอกจ้าเหมือนกันฉันว่าฉันท้อง Oh my God ตั้งแต่ฉันย้ายออกจากบ้านอะประจำเดือนฉันก็ยังไม่มาเลยจ้าว่ายังไงล่ะคุณแม่ครับคุณแอ้แน่ใจแล้วหรอครับแต่ประจำเดือนแอ้ไม่เคยหายไปแบบนี้เลยนะคะมันก็เป็นแค่เรื่องเดียวไม่ใช่หรอคะจริงๆมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะถ้าเรามีลูกกันอะไรๆมันก็คงจะดีขึ้นส่วนเรื่องอื่นแอ้ก็จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นปลายทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางที่ใจ